กับสุขภาพเราเนี่ยไอ้ตรงกลางเนี่ยมันอยู่ในเอื้อมือของใครอ่ะเงินงบประมาณมาหามาถึงเราสุขภาพฟรีเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงนี้เราไม่คิดกันคนกลุ่มที่ฐานรากเนี่ยจะไม่คิดกันตรงเนี้ยเราคิดไม่ได้ด้วยเพราะไม่มีใครไม่มีใครมาแชร์ความคิดเหล่านี้ให้กับสังคมก็ฟรีไปทีก็หอบยามาตั้งกระบุงแต่ที่ไหนได้เนี่ยกรณีเนี่ยพอเวลาเขาว่าฟอกเลือดหรือว่าฟอกไตที่เขาว่าตลอดชีวิตสุขภาพเนี่ยดูสิคุณภาพชีวิตมันจะดีโดแค่ไหนล่ะทีเนี้ยมีแต่สมกับซดก็ใช้บริการไปจนกระทั่งโทษทีหมดชีวิตเล่นเพียงพี่นี่เพียงหน่วยหนึ่งนะเนี่ยคนที่ฟอกไตทุกวันเนี่ยถามว่ามันมีกี่แสนกี่ล้านคนหน้าวันนี้เลยมันก็มีแต่เพิ่มเสร็จแล้วบอกทุกคนเออฟรีรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนอ่ะภาษีเขาเก็บไม่ได้ที่ว่าเนี่ยการค้าการขายบริษัทห้างนั้นเนี่ยปิดเยอะแยะจะเอาเงินมาจากไหนไม่ช่วยกันคิดบ้างยังไงกันเรื่องนี้นะทุกคนคิดเออเป็นอะไรก็ไปใช้บริการฟรีมันก็ล้นโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลใช่ไหมพอเวลาไปโรงพยาบาลต้นเรื่องนายแพทย์ใช่ไหมโรงพยาบาลที่ว่าเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยต้นเรื่องนั่นคือต้นเรื่องเรานี่จะไม่รู้ว่าเงินมันไปอยู่ตรงไหนกันแน่เงินภาษีเนี่ยจากคำว่าฟรีๆเนี่ยครับไม่รู้แต่การซื้อการขายมันมาจากมันไปพวกนี้หมดใช่ไหมการซื้อการขายทุกวันมันเป็นหลักสากลกันอยู่ไม่รู้ 30% เนี่ยเข้าใจยังนี่เป็นสากลเลยล่ะครับการซื้อการขายเนี่ยต่อไปเงินเดือนก็จะไม่มีจ่ายลูกน้องใช่เป็นไปได้สูงมากไม่ต้องเป็นไปได้สูงอ่ะสิ้นปีนี้ยังไม่รู้เลยว่าโบนัสจะได้หรือเปล่าเห็นหรือยังเห็นหรือยังเอาหยุดไว้ก่อนมันจะไปล้อเล่นนะมันจะพูดเล่นๆในเรื่องพวกนี้ต้องขบคิดแล้วเพราะทุกคนมุ่งว่ารักษาฟรีพอไปแล้วก็โดนล็อกแค่เดินเหนื่อยแค่ไม่กี่ก้าวเองใช่ป่ะครับก็ขึ้นเขียงฟอกเลือดแล้วใช่ไหมครับแค่นี้ซึ่งมันเหนื่อยนะโอ้โหมันแก้ไขง่ายจะตายไปเลยเหนื่อยเนี่ยนี่พอเวลามาเป็นถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันมาถึงมือผมอย่างเมื่อคราวที่แล้วที่ผ่านมาจากผมปุ๊บก็มีพี่แรงเลยใช่ไหมครับถามว่าใช่ไหมครับใช่ก็เห็นจ่าๆก็อยู่อย่างเงี้ยเรี่ยวแรงก็เพิ่มขึ้นมาแล้วมีโอกาสจะต้องถอดอันนี้มันไม่ได้หรอกครับถามผมไม่ได้หรอกเมื่อเวลาเขาเต่าตอนนั้นถามผมไม่ได้ไปถามผมได้ยังไงผมไม่ใช่หมอผมไม่ใช่เป็นคนตัดใช่ไหมฮะเท่าที่ผมได้รู้ข้อมูลนะเขาจะมาเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนี่เราข้อมูลติดตัวเราจนกระทั่งไปไหนๆนู่นแหละเห็นไหมครับคุณภาพชีวิตนี่มีแต่ทรงกับสุดครับมันมีทางอื่นแค่เหนื่อยง่ายโอ้ยง่ายจะตายไปช่วยกันแป๊บเดียวเองอยู่ที่ปอดตัวเดียวไม่มีอะไรเลยจริงนั่นเอาล่ะยังไงก็ตามทีผมก็ไม่ใช่หมอเนาะก็ชวนคุยชวนคิดกันอยู่อย่างเงี้ยที่บอกว่าหนึ่งความเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจทางฝั่งผมให้ได้นะถ้าจะมาใช้บริการทางฝั่งผมนะให้รู้ก็ให้แนวคิดอยู่แล้วว่าเขาเสียแล้วก่อนจากกัน
มถามว่าก่อนที่จะไปฟอกเนี่ยมีอาการเป็นยังไงหลังฟอกแล้วมีอาการเป็นยังไงคำตอบที่ออกมาเมื่อคราวที่แล้วบอกหลังฟอกแล้วมีอาการเมื่อยล้าเหนื่อยตั้งครึ่งวันถึงไหมประมาณครึ่งวันอย่างช้าอย่างช้าครึ่งวันเหนื่อยล้ามันแทบจะไม่มีแรงฟอกแล้วนะแทนที่มันจะดีขึ้นใช่ไหมล่ะกลับเหนื่อยลงเหนื่อยมากขึ้นนี่คือหลังจากการฟอกเลือดแล้วเมื่อยล้ามากยิ่งขึ้นตั้งครึ่งวันก่อนจะเข้ามาเป็นปกติหน่อยนึง3วันไปฟอกอีกแล้วชีวิตเนี่ยมันจะไปได้ต่อได้ไงอ่ะผมก็เลยบอกว่าอ่ะหลังจากฟอกแล้วมาหาผมด่วนเลยฟอกเสร็จ3 ทุ่มอย่าเพิ่งเอาข้อมูลเดิมๆก่อนเข้าใจไหมชวนทางฝั่งคุณจะเสร็จกี่ชวนอีกเรื่องนึงใช่ไหมครับไม่รู้ถ้าจะช่วยกันมันต้องล็อกอ่ะหลังจากฟอกแล้วก็มาหาผมมันจะรู้ว่าพลังงานผมเนี่ยมันสามารถทำให้ไม่เหนื่อยได้ไหมเนี่ยแม่ก็พยายามขีดเส้นตรงนั้นแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ไม่ดำเนินการตามนี้เอาเธอมันก็ไม่ใช่คนเดียวไหนต้องไปทางการแพทย์ใช่ไหมสถานที่กว่าจะเสร็จ3 ทุ่มที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมแล้วจะสนใจคำพูดผมไหมเนี่ยก็ไม่ได้สนใจไม่เป็นไรหรอกที่มันผ่านมาไม่มีปัญหาต้องการคลีนเคลียร์ให้ได้เพราะต่อไปมันต้องเป็นอย่างที่ว่านี้ไม่งั้นจะไปรู้ได้ไงวะเอาล่ะผมก็คิดต่อไปว่าสมมติของผมก็เอาข้อมูลเดิมว่าคุณไปฟอกมาเรียบร้อยคุณเมื่อยแล้วมาหาผมที่นี่ผมก็ช่วยได้ไม่กี่นาทีก็เดินได้คล่องตัวพอประมาณดีขึ้น 70-80% หรือเปล่าพันนั้นนะใช่ไหมรู้สึกเขียนได้คอร์ดไว้มาได้เขียนใช่ไหมฮะน่ะก็ดีขึ้น 70-80% คำว่าดีขึ้นเนี่ยมันก็ช่างด้วยตัวเองว่าด้วยตัวเองนะเห็นไหมครับเนี่ยแค่ตรงนี้แหละครับนะผมก็ให้ข้อมูลใหม่ไปว่าหลังจากฟอกแล้วรีบมานะก็ไม่เป็นไรโอเคก็ผ่านกันแล้วที่ว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยขอให้เป็นเช่นนั้นนะทีนี้การนัดหมายที่นี่ครับก็บอกแล้วมันก็มีสถานที่นัดหมาย 22.7 นั่นเองนะครับก็อ้างถึงเดิมว่าเป็นคนที่ฟอกไตว่าไปคนที่เขารับงานเนี่ยก็จะเริ่มให้คิวที่นี่ครับใช่ไหมฮะคุณก็ต้องบริหารเองเนี่ยฮะพอเวลาถึงวันทางด้านการแพทย์โรงพยาบาลเขานัดฟอกไตต่อเวลาไหนไปให้ตรงเวลาไปให้แรงต่างเวลาคิวไหนคิวไหนก็ต้องรู้เองบริหารเวลาเองกะให้มันเสร็จประมาณสักบ่ายโมงหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปนั่นมาทางฝั่งผมก่อนที่มันจะมืดใช่ไหมใช่ไหมครับมันต้องคิดอย่างนั้นด้วยนะเจ้าตัวนี่ต้องคิดเองด้วยผมกำหนดเลยต้องฟอก5 โมงถึง 3 ทุ่มเขากำหนดเลยต้องบางทีก็3 ทุ่มกว่านะแต่คิวเราจะได้ช้าเร็ว3-4 ทุ่มไม่เกิน4 ทุ่มก็ไปกอดไก่ที่นี่ไปกอดไก่ไม่ได้เขาคิวของนู้นเขาล็อกมาแล้วก็ล็อกไว้เลยล็อกไปเลยว่าเราเนี่ยนอกจากของนู้นเขาคนขาดปุ๊บเขาจะโทรมาให้เราเข้าไปก่อนไวถ้าวันไหนถ้าไม่ขาดมันก็เหตุการณ์ก็ต้องปกติตามที่ว่านั้น3 ทุ่มเสร็จ3 ทุ่มถึง 3 ทุ่มกว่าสามทุ่มที่นี่ถ้ามันมีความจำเป็นที่นี่เห็นไหมผมก็ยินดีนะเปิดตัวบ้านให้เหมือนกันนะเห็นไหมฮะมันต้องคิดว่าเรากำลังเป็นเคสสตาร์ดี้กันอยู่ใช่ไหมต้องให้ความสำคัญนะผมไม่ใช่รับจ้างรักษาคนนะให้รู้ไว้ต้องเข้าใจด้วยนะผมไม่ใช่หมอนะเอาใช่ไหมครับผมก็หาทางช่วยด้วยวิธีอย่างที่ผมใช้2 มือเปล่าตลอดเวลามาต้องเข้าใจฝั่งผมให้ได้เหมือนกันนะชัดเจนไหมฮะนั่นปรับตัวใส่ฝั่งผมหน่อยใช่ไหมฮะ1ผมไม่ใช่เป็นสถานที่บริการรับจ้างรักษามนุษย์ไม่ใช่เหมือนสถานที่คลินิกโรงพยาบาลเขามันไม่ใช่ก็แปลว่าง่ายๆก็คือลักษณะเหลือขอเรามาถึงผมอย่างนี้ดีกว่าใช่ไหมครับถ้าเป็นวันนู้นนะรู้จักผมแล้วนะแค่เหนื่อยง่ายมาถึงผมแป๊บเดียวโอ้โหสบายเลยไม่ต้องไปผ่าเลยจริงๆเอาละท่านก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมล่ะมันสนใจใฝ่รู้หน่อยเรื่องนี้มันสุขภาพตัวเองทุกคนล่ะหน้าวันนี้อายุ20-25 ปีต้องเริ่มสนใจใฝ่รู้ตรงนี้นะไม่งั้นเจออย่างที่ว่านี่30 บาททุกโรคนี่สุดท้าย
พราะร่างกายมันไปต่อไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยแล้วทีเดียวใช่ไหมครับทำอะไรจะไม่ได้มันได้แต่ลมหายใจรอวันหนึ่งถึงเวลานั้นไหวไหมทีเดียวรายได้ที่เข้ามาไม่มีรายได้ยุ่งอีกใช่ไหมครับอย่ารอเป็นอาคารไอ้30บาทและ30อย่าไปรอมันทุกวันนี้ขืนรอเด้อผมกลับใช้คำพูดใหม่เลยพูดภาษาผมมันก็พูดแล้วมันก็เกินเลยเหลือเช่นขออนุญาตใช้คำพูด30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคเนี่ยนี่ขออนุญาตแล้วนะเราเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคหรือไม่ต้องคิดคำว่าหรือไม่ต้องคิดถ้าไม่คิดมันก็อย่างที่ว่าเนี่ยก็เป็นเครื่องมือกระโดดปริยายดูประหนึ่งว่าเราไม่ได้จ่ายเงินภาษีของรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีแล้วเวลาเนี้ยเอาอะไรมาซัพพอร์ตเห็นไหมฮะเมื่อไม่มีเงินมาซัพพอร์ตซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะที่เขาทำเนี่ยแล้วเขาก็นัดเราแทนที่จะห่างไปล่าก็แย่ลงทีเดียวเห็นไหมครับนั่นไปต่อไม่ได้เดือดร้อนกันทั้งครอบครัวทีเดียวมันก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะครอบครัวใช่ไหมล่ะต่อไปไม่ต้องแล้วยังไงจะให้มีความแข็งแรงเนี่ยช่วยตัวเองงับอากาศเป็นของดีนะมองไม่เห็นเนี่ยแต่เป็นของดีก็แล้วกันโอเคนะก็อยากจะขออนุญาตซักซ้อมความเข้าใจให้มันชัดเจนเอาละมาถึงตรงนี้นาทีนี้ดูซิว่าสองมือเปล่าผมจะให้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไหมต้องรู้เองนะครับเพราะตรงนี้ไม่มีใครรู้ก่อนถึงจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก็ไม่สามารถรู้กำลังของเราไม่มีใครรู้ได้เลยนะฮะแต่สองมือเปล่าผมจะสายกับคุณเดี๋ยวนี้พลังงานบริสุทธิ์มันจะรู้ทันทีไม่เกิน3นาทีครึ่ง5นาทีด้วยโอเคนะเอาล่ะเหยียบเท้าผมฝั่งนู้นนั่งฝั่งนู้นโอเค นั่นแหละต้องสังเกตพิจารณาด้วยการครับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องโทษทีก่อนอื่นผมถามว่ารู้สึกว่าเมื่อยล้าไหมเดี๋ยวนี้ไม่เมื่อยดีนะโอเคคุณรู้สึกว่าไม่เมื่อยนะฟังปกติคุณรู้ปกตินะคุณว่าปกตินะตามทุกคนต่อไปมันจะเปลี่ยนไอ้คำว่าปกติมันจะเปลี่ยนแปลงไหมว่าเวลาผมสัมผัสเข้าไปคุณรู้เองนะเอาละก่อนอื่นผมจับปุ๊บเนี่ยถามว่าเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บแค่นี้ก็พอเห็นไหมผมก็ไม่มากไปกว่านี้เพราะเริ่มต้นผมถามความรู้สึกขวาไม่เจ็บเริ่มเจ็บอ้าวล่ะแค่นี้เริ่มเรารู้กันแค่เริ่มหายใจออกจริงครับเพราะที่นี่มันวัดกันที่ความรู้สึกโอเคนะความรู้สึกเบาตัวสบายตัวประมาณนั้นครับหายใจออกโทษครับหัวไหล่ศอกข้อมือมีเจ็บไหมครับไม่เจ็บนะฮะอย่าลืมหายใจครับโทษครับไหวไหมไหวอยู่ไหวไหมเริ่มเจ็บแล้วฮะเริ่มเจ็บหน่อยตรงไหนข้อมือนี้ข้อมือซ้ายโอเคนะพอเริ่มเจ็บปุ๊บคงก็เริ่มเปลี่ยนได้เป็นความวัดเพราะเราวัดกันที่ความรู้สึกไปหายใจพลังนี้จะเป็นอย่างนั้นหายใจเองนะจะรู้เองครับโล่งโล่งเลยเห็นไหมทันทีเลยล่ะครับไอ้คำว่าโล่งเนี่ยพละกำลังร่างกายจะกลับมาโทษครับโล่งขึ้นเห็นไหมที่บอกที่ผมถามแต่คำแรกแล้วคุณบอกว่าปกติแต่เวลาเจอผมแล้วมันเปลี่ยนจากปกติที่ว่านั้นมาเป็นคำว่าโลกถามว่าดีไหมทีนี้มันก็ดีชัดเจนนะตรงนี้นะเขาไม่มีใครตอบแทนคุณได้โล่งกว่าเก่ามันก็เหมือนกับปกติแต่นั้น
ตอนนี้มันร่างกายมันก็รู้สึกมันโล่งชัดเจนนะมันเห็นจะไปอยู่อย่างเงี้ยเรานึกถึงวันเวลาที่บอกว่าไอ้แค่เดินเหนื่อยหน่อยเดียวเองคุณก็โดนผ่าไปแล้วเนี่ยฟอกไตเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยเห็นไหมครับถ้าเจอผมแต่วันแรกโอ้โหป่านนี้วิ่งกลับไปที่เดิมไหนแล้วไม่ต้องมาเที่ยวแล้วก็คือฟอกกันมากี่ครั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เนี่ยผมก็พูดจังไอ้เฟซบุ๊กผมทำจังสองทุ่มน่ะดูมั้งไม่แต่จากกันไปวันนั้นนะได้ดูหรือเปล่าดูดูแน่ใจดูดูอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ยังครั้งเดียวผมไม่ให้ฟังไม่ให้ดูทุกวันส่วนตัวก็อยู่แต่บ้านเก่าก็อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนมันน่าจะดูหน่อยของมันตัวขุนเออแต่ไม่สนใจในส่วนตัวเลยตั้งแต่วันแรกจะเจอกันแล้วเออมันก็ดีสบายเอ้ยมันน่าจะติดตามมันมีเฟซให้ทุกเย็นทุกเย็นอยู่ผมต้องส่งไอ้นี่ไปเลยว่าชื่อผมเข้ารถเข้าไลน์อยู่ใช่ไหมส่งมาจุฟันชัยส่งเข้ามาหาลุงนั่นนะก็พยายามดูภาษาผมแต่ละคำเนี่ยตามให้ทันภาษาผมสำคัญมากก็ย้ำผมพูดไปทีก็ย้อนให้ทีหนึ่งภาษาผมไม่ได้ไปเร็วต้องการให้เข้าใจภาษาที่พูดย้อนสองครั้งสองครั้งสามครั้งสองรอบสองรอบใช่ไหมฮะต่อมาเสร็จรายการก็เอาพลังไปใช่ไหมเมื่อเย็นวานที่ผ่านมารู้ไหมผมให้พลังโดยวิธีไหนวันไหนเมื่อเย็นวานที่ผ่านมาในเฟซผมนั่นแหละอ๋อทั้งไอ้โทรศัพท์ใช่ไอ้สายสมุดทอล์กอะไรที่นั่นเข้าไปที่จะออกโทรศัพท์เมื่อเย็นวานเนี่ยผมให้พลังผ่านจอเนี่ยโดยวิธีไหนรู้ไหมล่ะได้ดูอย่างนี้ได้หว่าได้ดูหรือเปล่าดูที่เขาถามมาปุ๊บก็มีโทรมาหาโทรมาถามแล้วแต่แล้วให้ไม่ตอนเฟซสดเนี่ยได้ดูไหมดูอยู่ครั้งเดียวครับเมื่อวานได้ดูไหมเย็นเมื่อวานไม่ได้ดูก็มีหน้าเย็นเมื่อวานผมโบกมือย่อยๆนี่แหละแค่โบกมือเนี่ยครับก็ได้รับพลังใช่ไหมครับผมพยายามบอกพลังงานตัวมันเป็นอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้นะนะก็พูดจังเนี่ยมนุษย์ขาดพลังงานเนี่ยยุ่งเลยนะอันนี้มันเป็นของที่เป็นโอ้โหวิเศษจังนะให้ความสำคัญหน่อยเพราะตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็รู้ว่าเห็นบอกว่าจะไปทำงานทำการแล้วเนี่ยจะเดินได้ขี่น้ำทำเนี่ยนะหายใจเองทีนะผมจะทำเรียนไปกว่านี้ไม่ได้ร่างกายเพราะว่าร่างกายมันมีเอาไว้ว่าส่วนก็มาปะปนอยู่จะทำเรียนไปกว่านี้ไม่ได้ปวดครับหลังไม่ปวดเนาะคอยดูมันจะเบาผมจับปุ๊บแล้วมันจะเบาก็ที่ไฟฟ้าเรื่องคือปัญหาก็คือเรื่องของไตเท่านั้นเองนะครับจริงๆมันเรื่องปอดที่บอกว่าเหนื่อยไม่ได้เรื่องของไตเลยจะไปฟอกเลือดได้ยังไงโอ้ยตายหมอก็เกินไปผมคือพยายามบอกว่าสบายกว่าเดิมอีกเมื่อกี้ไหมสบายกว่าเมื่อกี้นี่ไหมเนี่ยเทียบแล้วนะต้องเทียบเคียงแล้วไม่ใช่ไม่อยากหายไม่รู้สึกรู้สาเลยมันก็ไม่ใช่เบาตัวเบาตัวขึ้นหายใจเต็มปอดเต็มทรวงมากกว่าเดิมตั้งเยอะตั้งแยะมันหายใจมันโล่งๆมันเบาตัวมันไม่เหมือนปกติถ้าปกติมันหายใจเหมือนสั้นๆมันไม่เหมือนเดิมผมจะพูดคำนี้ไม่เหมือนก่อนที่มาหาผมมันยังช่วงหายใจมันจะท่านไอ้นี่เหมือนว่าหายใจมันปลอดโปร่งมันโล่งชัดเจนไหมครับดีกว่าไปกินยาไหมดีกว่าไปฟอกเลือดไหมที่นี่เอางี้ดีกว่าดีกว่าคุณฟอกเลือดปุ๊บคุณชุดเลยนั่นน่ะอันนี้ไม่ต้องฟอกเลยก็ถึงขนาดนี้ไปโดนเธอพ่อเพราะว่าช่วงนั้นเราร่างกายมันไม่ไหวถึงไปโรงพยาบาลถ้าร่างกายเราไหวคงไม่เข้าบ้านผมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนะชีวิตผมไม่เคยจนมันสุดๆแล้วอ่ะมันไม่ไหวมันเหนื่อยเพื่อนเอาไปผมก็จะไม่ไปเพื่อนบอก
ไปเถอะไปเถอะแล้วก็เราตามใจมันไปไปปุ๊บงานเข้าเลยไอ้นู่นไอ้นี่ขึ้นในตีบไอ้แล้วก็เส้นในตีบแล้วก็ไอ้น้ำท่วมปอดแล้วก็ไตโอ้ยบานเข้ามาเข้าไปแล้วถอยไม่ได้แล้วเข้าไอซียูเลยจับเข้าไอซียูเลยวันนั้นเราก็คือปกตินะที่ไปมันก็ร่างกายนี่ปกติแต่มันดีมันเป็นอย่างเดียวคือเหนื่อยแค่นั้นเองครับแล้วไปปุ๊บมันไม่ใช่อ่ะมันยาวเลยเข้าไปอ่ะมันกลายเป็นนู่นเป็นนี่ทีนี้พอเวลาเข้าไปมันก็มีเป็นเรคคอร์ดเป็นการบันทึกในระบบใช่ไหมเห็นมั้ยแล้วก็จะจ่ายเงินจะต้องผ่านระบบนั่นแหละเห็นมั้ยที่บอกว่า30บาทฟรีๆนั่นแหละครับระหว่างทางเงินภาษีมันก็ไอตัวเราระหว่างทางเงินมันเห็นมั้ยฮะมันจะไปไหนต่อเห็นไหมไอ้ฟรีๆมันหมุนเข้าไปคลังไหมอย่างเงี้ยมันจะมาระหว่างทางเกิดการซื้อขายนี่แหละซื้อขายอุปกรณ์ที่แพทย์เข้ามาใช้อ่ะซื้อขายยูกยาที่นายแพทย์นางแพทย์เอามาใช้นั่นน่ะไอ้ตรงระหว่างทางตรงนั้นแหละที่มันสูญหายไปจากใครก็ไม่รู้ที่เนี่ยเห็นไหมมองเห็นไหมถ้ามันหมุนไปหาคลังหมดบุญทีเลยมันก็ไปวนได้มันไม่ใช่แล้วมันออกมาร้อยจากคำว่าฟรีหมุนกับไปคลังรัฐบาลร้อยหรือ99บาทมันก็โอเคนะมันระหว่างทางมันสูญหายไป1บาทไม่เป็นไรทีนี้ระหว่างทางมันสูญหายไปตั้ง70บาท100บาทเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะใช่ไหมทีนี้คุณต้องตามให้ได้ว่าในการผ่อนถ่ายแต่ละครั้งเนี่ยคุณไปดูบัญชีดูซิว่าเงินที่มันผ่านตั้งเนี่ยกี่เท่าไหร่มันเป็นสิทธิ์ที่โดยชอบตามคุณนะทีเนี้ยไม่ใช่ได้ฟรีแล้วไม่ถามต้นทางเลยอ่ะใช่ป่ะครับต้องถามต้นทางด้วยว่าเงินมันนะมันเท่าไหร่กันแน่เข้าไปเบิกรัฐบาลในนั่นเท่ากับเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่มีทางรู้เลยเขาไม่ให้รู้ด้วยเป็นความลับราชการอีกไม่รู้ไว้ ใช่ไหมครับอันนี้อย่างมันจะไปรับทำไมอ่ะจะรู้นะใช่ไหมล่ะมันจะไปรับไปรอดไปตำหาแหนมาเกลือแล้วมาทำไมหรอกใช่ไหมฮะมันมีสิ่งนี้อะไรอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามันหมุนเข้าไปถ้ามันเรียร่ายมาสักเงิน100บาทนะฮะมันหายไป10บาทก็ไม่เท่าไหร่แล้วก็หมุนกลับเข้าไป99บาทที่เดิมมันก็ยังพอช่วยได้เยอะแยะนะกับเผื่อแผ่คนอีกทีอันนี้มันไม่ใช่ดิครับมันเรียร่ายตามรายทางอีก70 80บาทใช่ป่ะซึ่งเราไม่รู้เลยตรงนั้นไม่มีทางเลยนะฮะผมยังบอกว่าเฮ้ย30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็คิดได้ถ้าก็ไม่มีใครมาชวนคิดเรื่องพวกนี้ในสังคมเข้าใจไหมครับยิ่งบุคลากรในระบบเลิกคุยกันเลยเข้าใจอย่างใช่ไหมฮะนี่ผมถือว่าผมให้แบบไม่ได้ร่ำร้องเรียกร้องค่าเยียวยารักษาตอบแทนแม้แต่กระติ๊ดเดียวเลยมาใช่ป่ะใช่ครับใช่ไหมใช่นะใช่แล้วแต่ทางนี้ให้ชัดไหมทีเนี้ยใช่ถ้าผมเรียกร้องไม่ใช่ซวยเลยเนี่ยใช่ไหมครับชัดเจนครับถ้าผมทำเหมือนกับชาวโลกก็ไม่ซวยเลยเห็นอย่างนี้นะครับจ่าๆเงี้ยเอามันดื้อเลยเรียวแรงแข็งขันดูมันจะเบาหัวนะครับทีนี้นะเทียบกับการฟอกเลือดสิครับเวลาเทียบสองมือเปล่ากับไปนั่งฟอกเลือดนอนฟอกเลือดมันต่างกันเยอะแยะไหมมันต่างแต่นาทีแรกแล้วสองนาทีแรกแล้วใช่ไหมล่ะฟอกครับ
ด้วยสองมือเปล่าล่ะโทษครับยึดหน้าบินเหมือนนกคนละเรื่องเลยครับก็จะเบาโปร่งไปเลยล่ะตาเต๋อใสไหมที่นี่ตาว่างมันจะประกอบกันอะไรล่ะมองไตมองมองน้ำไตขึ้นความสดชื่นรู้สึกว่ามันมาไหมความสดชื่นนั่นแหละมันเหมือนได้กินอะไรล่ะง่ายๆถ้าหากว่ากลุ่มสาธุกบฏนี่คือสัพพุทธบพุทธโอสถหรือธรรมโอสถนี่คือพุทธโอสถธรรมโอสถนะชาวพวกกลุ่มศาสนาพุทธก็จะรู้ตรงนี้ว่าใครล่ะทำให้เป็นโอสถได้โอสถแปลว่ายารักษาก็ลุงงอกได้มีความสามารถระดับนี้นะลุงงอกคิดอะไรพูดเรื่องอะไรต้องตามให้ได้ตามความคิดลุงให้ได้คิดเกินลุงไม่มีทางหรอกไม่มีมนุษย์หน้าไหนคิดเกินลุงได้หรอกพูดด้วยตรงนี้จะต้องเป็นวิตกคิดตามให้มันทันเถอะก็จะได้ฟังคิดตามก็จะได้เองสุดท้ายแล้วร่างกายจะดีผิวพรรณก็จะผ่องใสทีนี้ครับมาถึงวันนี้ถ้าผมดูตามใบหน้านะใบหน้าคราวที่แล้วเนี่ยถ้ามีเครื่องสแกนเนี่ยโหชัดเจนมากจะดีขึ้นประมาณ 10% หน้าตานะจากวันก่อนผมรู้สึกจะดูตาด้วยตาจะมีร่องรอยของคำว่าเหลืองหน่อยตอนนี้เหลืองจะไม่มีแล้วเนี่ยเอาก่อนนี่มันจะดำผิวจะดำอันนี้หน้าตาขาวขึ้นมาใสขึ้นมาต่อไปนี้ถ้าหาว่าฝั่งคุณมันดีขึ้นสมมติมันดีขึ้นนะเราไปขอร้องให้หมอเข้าออกดีไหมได้ไหมถ้ารู้ว่ามันดีขึ้นนะคล้ายๆก็คุณต้องคิดเองเพราะมันชีวิตของคุณร่างกายคุณใช่ไหมมาทางฝั่งผมรู้มันดีขึ้นไปขอร้องฝั่งมาให้ออกได้ไหมให้มันมากลับเหมือนเดิมอย่างเงี้ยผมคิดว่าคงหมอคงจะไม่แน่ๆคงจับไปแล้วกันน้องถามดูเล่นๆสิเป็นอะไรไปเลยไม่แน่ไม่เพราะไม่ก็ตลอดชีวิตก็อยู่ในอันเดอร์คอนโทรลก็หมดทุกไอ้ทีฟีทุกทีฟีเนี่ยเห็นไหมก็องค์กรก็เบิกรับสิทธิ์ดิมาอยู่ในองค์กรอยู่โรงพยาบาลไหนทีนี้เขามีคอนแทคกันเขาจะไม่ใช่จะเป็นเอกชนอะไรก็ถูกสุดแท้แต่หรือโรงพยาบาลไหนก็ตามเขามีสัญญาต่อกันสปสชอะไรก็ได้นี่เครือข่ายเดียวถึงกันก็ใช่จีครับนะทางการบัญชีทางตัวเลขก็รายงานภายในกันนี่เข้าใจอย่างรันกันได้แล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์รู้ตรงนั้นน่ะต้นทางปลายทางไม่มีทางรู้ได้เลยไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะเอาทิ้งให้เรียบร้อยซะทิ้งไปเลยไม่ต้องเอาตัวไปไม่ต้องเอาก้นไปก้นออกมาเดี๋ยวก้นออกมาพิงไปมันเป็นนานกึ่งนอนนั่นแหละครับทีนี้ก็จะปรับทางด้านการหัวใจให้หน่อยที่ผมชวนคุยต้องการให้พลังงานที่มันทำงานเวลาผมช่วยทีก็มานั่งคุยกันทีใช่ไหมล่ะก็ซักซ้อมความเข้าใจไปด้วยในเวลาเดียวกันนั่นแหละโทษตอบไหวไหมครับไหวครับไหวไหมไหวไหวไหมไหวแค่นี้พอแล้วผมจะรู้ผมเองทันทีว่าจะกดเข้าไปได้มากแค่ไหนผมจะรู้ผมเองนะคอยดูทีนี้กำลังขาจะไปมีกำลังขาสังเกตก็แล้วกันเวลามันเมื่อยล้ามันเมื่อยทั้งตัวอึ๊บโทษอย่าลืมหายใจครับโทษครับเจ็บแค่นั้นนะครับเบาหัวแข้งหัวขาไม่ได้เอากันแค่เนี้ยมือผมนี่ทำอยู่แค่เนี้ยแต่มันสะเทือนทั้งตัวนะบอกให้ทราบไว้ถามจริงหรือเปล่า
จไว้ผมนั่งเก็บมนุษย์ที่ไหนล่ะสังเกตไหมถุงมือก็ไม่เคยใส่นายแพทย์นางแพทย์จับไหมหรือไม่มีทางนั่งถุงมือไม่มีทางผมไม่เคยสังเกตใครเลยสังเกตไหมสบายไหมทีนี้แค่จับสบายจริงไหมสู้นะครับไหวไหมไหวไหวไหมแค่นี้พอแล้วเอาจะลึกๆครับมันจะคนละเรื่องในร่างกายเอาเลยเดินได้เลยจะวิ่งก็วิ่งเลยนะตาสว่างดีมากไหมว่างเลยใส่เลยจุ๊บจักเลยจุ๊บจักจุ๊บจักทันทีเดินเร็วสิเดินให้เร็วเดินเร็วเท่าที่อยากไปเดี๋ยวถึงตึงตังตึงตังไปเลยเพราะว่าเดินเหนื่อยง่ายเดินไปนู่นเดินไปหาลุงเดินไปเดินมาใจให้พอด้วยตัวเองเป็นตัวเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยเดินอย่างนี้เนี่ยเดินไปไปเหนื่อยมือใช้พื้นที่เยอะๆให้มันรู้ไปเลยเดี๋ยวโรคไหนโรคไหนคล้องเลือดเดี๋ยวมันรู้ใช่ไหมครับกี่รอบแล้วถามว่าพออย่างไม่เหนื่อยครับเปรียบเทียบจากของเดิมเลยครับปกติมันถ้าเดิมๆมันก็เนื้อเดินไม่ได้มันอย่างนี้มันพอนึกถึงวันแรกที่เหนื่อยหน่อยเดียวไปผ่าเนี่ยโอ้ยวันแรกมันไม่ได้วันแรกแค่10เมตรก็เหมือนกับ10กิโลอ่ะเออตอนนี้วิ่งไปวิ่งมาสบายๆนี่แต่ขนาดเดินโดนไปตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยถ้าก่อนที่จะถึงมือหมอโอ้ยป่านนี้บินเลยมั้งท่าใช่มั้ยครับมันถึงยุคมันนี่แหละพลังงานบริสุทธิ์แต่2มือเปล่าและ1ความเข้าใจพยายามความเข้าใจเนี่ยสำคัญมากๆผมให้เปอร์เซ็นต์ถึง 80% นะความเข้าใจที่คุยกันเนี่ยนะมันค่อยคอยฟังเอาไว้ภาษาผมแต่ละคำแต่ละคำเนี่ยโอเคเนาะครับดีขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ให้กันตัวเองสิ80ถึง90ละ8ถึง10 90นะนี่ก็คือสิทธิ์ที่แล้วทำแบบฟอร์มหรือเปล่านะแล้วค่อยทำเอกสารนะโอเคครับจบครับมาถึงสีพาราเมียดีนี่เชิญอันนี้ก่อนนั่งให้เลยนะเจ้าหน้าที่อาณาไหม